คุณอิทช่วยแชร์หน่อยผมต้องเข้าไปในแคปเข้าไปในใช่ใช่เพจอาร์ตครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไลฟ์ครั้งนี้สักครู่นะครับก็รอคนนี่แหละจริงๆประมาณ 2-3 นาทีแรกของการไลฟ์เราก็จะรอคนนี้ใช่เห็นไหมผมก็แชร์ได้ไหมครับใช่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 แชร์เลยครับครับแชร์แล้วเปิดสาธารณะครับเฮ้ยเหลือผมเป็นอะไรแชร์ไปยังแชร์ไปเพจด้วยเหลือผมเป็นอะไรก็มีนะกลับมาละคือผมปิดได้เลยใช่ไหมครับก็ได้เลยครับแชร์แล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับปั๊บเดี๋ยวนะวันนี้ผมบอกผมโพสบอกเลยว่าหกโมงกว่าแบบว่าอันนี้นักกว่ามากแบบว่ากว่าจะทุ่มเลยแบบว่าสายครับร้อยครับมาเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงผมต้องแชร์ไป2ที่แชร์ไปที่อีเพจด้วยเพจแฟนแท้จันเหลิมให้คนเห็นเยอะๆนะเดี๋ยวนะครับเห็นท่านคุยให้ฟังว่าอะไรนะรับไปที่7แล้วสุดยอดมากเรียบร้อยนี่มี Facebook หลายๆอันนี่คือว่าใช้เพื่อการไหนบ้างครับเดี๋ยวครับมีอยู่อันเดียว แล้วมันมีเพจ2อันคุณอย่าหาเรื่องให้ผมเดี๋ยวนะผมก็เลยใช้ในการไหนบ้างอย่างเงี้ยมีถือไม่ผมไม่มือถือ4 เครื่องอย่างคุณหรอกนะ เดี๋ยวนะ นี่เราจะเผากันเองใช่มั้ย เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขออภัยนะครับผมยังงงๆอยู่หน่อยว่าก็รอผู้ชมนิดหนึ่งด้วยนี่ก็ดีนะครับให้มันให้ Facebook เขาเตือนนะครับว่ามีมาแล้วนะอะไรทำนองนั้นป๊อปเข้ามาหนิแต่ว่ามีเสียงเข้ามาหนิได้มาโอ้วันนี้เขามีมหากรรมสนุกเกอร์ที่นี่นะเขาก็จะแบบมีขบวนพาเหรดของอันนี้แล้วกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับเน็บเสื้อก็ได้ครับเพราะว่าถ้าอยู่ต่อปากมันก็จะดังไปหน่อยผมลองกันมาแบบลองผิดลองถูกมาเยอะมากครับเรื่องไมค์เนี่ยโอเคครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับต่อปากมันก็จะดังไปหน่อยโอเคเราอยู่กันที่นิทรรศการ New Hope Art Exhibition นะครับก็ที่โชว์ดีซีนะครับซึ่งนิทรรศการนี้ก็จะจัดจนถึงวันที่1มีนาคมนะครับก็จะยังรอท่านอยู่นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้มาชมนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น New Hope Talk ครั้งที่14นะครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นคนสุดท้ายเป็นคุณจักรีแล้วก็เราก็ได้บอกกันไว้แล้วนะครับว่าวันจันทร์นี้ก็จะเป็นคิวของคุณอิทธิพลพลราชนนะครับสวัสดีครับคุณอิทธิพลสวัสดีครับครับเสียงชัดเจนนะครับถ้ามีอะไรก็คุยเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ตอบโต้กันก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้จักคุณอยู่แล้วอะแต่ว่าก็อยากให้ไลฟ์คราวนี้ครับมันเหมือนมาทำความรู้จักกันมากขึ้นครับเพราะในหลายๆคนที่มาเนี่ยผมก็จะรู้จักแบบตามงานทำงานร่วมกันนู่นนี่นั่นแต่แบบเราก็จะไม่ค่อยมานั่งคุยกันอย่างนี้หรอกเนาะว่าเฮ้ยทำไมคุณมาเรียนศิลปะทำประวัติคุณในอดีตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้คุยก็ผมก็ถือโอกาสมาคุยคราวนี้เลยนะครับไม่ก็จะได้เหมือนกันจะได้เป็นการทำความรู้จักศิลปินที่คุณแบบรู้จักอยู่แล้วแต่ได้รู้จักเขามากขึ้นนะครับก็อ่ะคุณอิทธิพลอยากแนะนำตัวอะไรก่อนไหมก็ไม่รู้จะแนะนำตัวแล้วก็อิทธิพลพัทราชนครับโอเคโอเคครับคำถามบังคับครับรู้สึกไงกับนิทรรศการครั้งนี้ครับจริงๆแล้วเหมือนกับว่าอันนี้เราเคยคุยกันมาตั้งแต่แรกกันเนาะว่าว่าเราก็รู้สึกดีคุณอ่ะพูดเจ๋งมากจนผมอ่ะคัดคุณมาเป็นเทปไฮไลท์อันหนึ่งขอบคุณครับคือเรารู้สึกดีครับว่าเราได้แสดงงานกับเด็กรุ่นน้องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าอันนี้มันเป็นครั้งแรกปกติเนี่ยเราจะได้ไปแสดงงานกับผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นเด็กใช่ไหมครับแต่คราวเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราแก่เกือบจะที่สุดใช่ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออเว้ยมันก็อีกอารมณ์นึงอีกอารมณ์นึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างเราเห็นงานเนี่ยไอตัวด้วยเรื่องของรูปแบบงานอย่างเงี้ยคือแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเสียงเข้ามายังรอให้เขาผ่านไปก่อนแป๊บนึงนะครับมากรรมผลของชาวสนุกเกอร์เขาแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคขอโทษทีนะครับต่อกันได้เลยครับก็อย่างเรื่องวันนั้นที่ฟังของจักรีเนาะครับที่เหมือนกับว่าไอตัวงานตัวอะไรเงี้ยคือถ้าเราคนที่มาดูงานเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่าใครแก่กว่าหรือใครเด็กกว่าเพราะว่าไอตัวฝีมืออะไรเงี้ยมันสามารถตามกันทันใช่มันใช่ไหมคนมีคนมาถามผมเยอะมากว่าไหนงานเด็กแล้วเขาแยกไม่ได้ใช่ใช่ผมก็เลยต้องอธิบายเขาว่าแบบมันต้องแยกระหว่างสกิลกับความคิดสร้างสรรค์ใช่ใช่แล้วเขาเห็นสกิลเด็กๆทุกวันนี้แล้วเขาตะลึงมากนี่เด็กปี5จริงเหรอเนี่ยครับเพราะว่าไอตัวทักษะฝีมือเนี่ยมันสามารถตามกันทันไอตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทีนี้เหมือนกับว่าด้วยการที่เรารู้นะว่าเราแบบว่าแก่เกือบที่จะที่สุดเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้หน้าแหกผมรอเล่นไม่จริงคือเรื่องจริงนะครับเพราะว่ามันคืออยู่ถูกเด็กฆ่าด้วยงานถูกฆ่าตัวนะเจอไหมเราก็เฮ้ยโอ้โหมันไม่ได้เหมือนกันเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องรักษาภาพพจน์ผมคุยกับจันเกียววันก่อนไปเจอจันเกียวที่ลงครับลงงานอะไรวะงานเลิฟเฟิร์สไซต์รักแรกพบเจอจันโต๊ะเจออาจารย์เกียวกับอาจารย์โต้งคือจริงๆมีโปรเจกต์ร่วมกันนะครับแล้วเดี๋ยวท่านก็คงจะได้ทราบแหละเป็นโปรเจกต์ใหญ่ตอนประมาณไตรมาส3ของปีนี้นะครับแกคุยอย่างนี้แกบอกว่าคืออาจารย์เกี้ยวเนี่ยเนื่องจากเป็นกลุ่มพุทธวิทยาแล้วเป็นรุ่นน้องอาจารย์เหลิมผมก็จะคุ้นเคยแกก็ประมาณว่ายังไงนะมันคือมันจะเป็นงานใหญ่ที่มาจัดร่วมกันแล้วแกก็จะมีอาจารย์โต้งแกก็พูดขำๆบอกเดี๋ยวกูจะฆ่าไอ้โต้งงานนี้ อาจารย์โต้งก็จะแบบอะไรนะเฮ้ยหมูงานอะไรวะอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวขอรับมือหน่อยคือจริงๆมันกลายเป็นว่าในเอ็กซิบิชันแบบนี้เหมือนกับว่านอกจากได้จัดงานร่วมกันแล้วมันเหมือนประชันฝีมือเล็กๆเนาะก็มันสนุกตรงนี้ครับคือเวลาแสดงงานกลุ่มอะไรเงี้ยคือแต่ละคนเนี่ยถึงพยายามเต็มที่คือเหมือนกับว่าอาจจะมีคนเคยได้ยินมาแล้วมั้งบอกว่าเฮ้ยคืองานกลุ่มมันไม่ชัดเจนมันจริงๆมันไม่ใช่คืองานกลุ่มเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละตรงที่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันงัดตัวเนื้อหาตัวแนวความคิดหรือตัวอะไรเงี้ยออกมาเพื่อว่าจะให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ชนะแต่ขอไม่เจ็บมากขอไม่ใช่ที่สุดท้ายคือผมถ้าเป็นผมนะผมในถ้าเกิดผมมาดูงานอ่ะผมจะรู้สึกว่าผมมาครั้งเดียวผมคุ้มครับผมได้เห็นทุกคนเลย อะไรเงี้ยมันก็เป็นกลุ่มที่แบบผมเลยพยายามจัดงานใหญ่ๆเพราะผมเกรงใจคนมาอยากมาวันเปิดเนี้ยก็ต้องขอบคุณนะครับที่จัดงานทุกครั้งแล้วคนก็จะมาเยอะทุกครั้งในวันเปิดคือเราก็เกรงใจเขาว่าเขามาเราก็อยากให้เป็นงานใหญ่ที่เขามาแล้วเขาคุ้มได้เห็นงานหลากหลายเนาะโอเคทีนี้เป็นความรู้สึกของงานครั้งนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ที่ผมอยากจะให้ทุกท่านรู้จักคุณอิดมากขึ้นผมอยากให้คุณอิดเล่าตั้งแต่ย้อนไปจนถึงแบบตั้งแต่วันที่แบบคิดจะเป็นศิลปินอ่ะมันเกิดอะไรในวัยเด็กถึงได้อยากมาเป็นศิลปินถึงได้แบบเอ้ยเนี่ยวันนี้แหละฉันจะเป็นศิลปินอาชีพแล้วมันมาถึงวันนี้ได้ยังไงอยากให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับคือจริงๆอ่ะผมมาเรียนสายวิทย์วิทย์เลยอ่ะวิทย์เลยอ่ะครับคือวิทย์คณิตเหรอก็คือของผมนี่มันเป็นตั้งแต่มัธยมเนี่ยคือมัธยมเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่แบบว่ามันจะต้องเลือกว่าไอ้คนนี้จะไปเรียนศิลป์ไปเรียนวิทย์อะไรอย่างเงี้ยมอปลายป่ะมอมต้นมอต้นเฮ้ยมอต้นเลยเหรอใช่เราจะมีวิชาเลือกไงครับจังหวัดไหนฮะเนี่ยโทษนะกรุงเทพเนี่ยครับโอ้โอเคคือมันจะต้องเลือกเลยว่าจะไปวิทย์หรือจะไปศิลป์ใช่ไหมซึ่งเหมือนกับว่าผมก็จะวิทย์มาตลอดอ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าเราอยากเรียนอะไรเด็กๆไม่รู้หรอกก็ถ้าถามว่าชอบวาดรูปไหมคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันชอบหรือไม่ชอบแต่ก็แค่ว่าเราทำตรงนั้นอ่ะทำตลอดก็ทำมาเรื่อยๆวาดรูปเล่นอ่ะเป็นการ์ตูนเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือวาดเล่นก็วาดลงสมุดเรียนหรือว่าจริงจังหน่อยอันนั้นสำคัญเลยครับไอ้สมุดเรียนเนี่ยแหละก็คือเราก็อยากวาดอะไรก็วาดลงไปใช่ครับเพราะเราไม่ได้ฟังที่เขาสอนไงเพราะว่ารูปเล่นไปคือมันก็เพลินดีเฮ้ยสมัยผมขอเมาส์อาจารย์เข้าห้องมาไม่พูดอะไรเลยอ่ะเขียนเต็มกระดาษเลยแล้วลบเขาจบไม่ทันไงสมัยนี้เด็กๆมันถ่ายรูปเอาเลยอ่ะแล้วมันก็แบบ
จริงๆคือบางคนที่สอนเก่งแล้วมันจะเราจะตามเราจะรู้สึกโอ้โหแบบเพลินแบบเฮ้ยครูสอนสนุกสอนเก่งคือเขาทำให้เราเข้าใจนะแต่ไม่ได้หมายความว่าความรู้เขาเยอะแล้วเขาอัดอย่างเดียวจนครูไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะส่วนหลักๆจะเป็นอย่างนั้นคือไปถึงพวกก็ไปนั่งมึนแบบอะไรวะเนี่ยก็แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าอาจจะแม่ก็เล็งเห็นว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ทางแล้วไอตัวสายวิทย์อะไรอย่างเงี้ยมารู้ตัวตอนไหนครับคือจริงๆอ่ะตอนที่รู้ตัวเนี่ยคือเข้าไปปวช.แล้วปวช.คือคุณเข้าไปเรียนศิลปะแล้วครับตอนปวช.ก็คุณก็มาทางนี้แล้วดิทำไมถึงบอกว่าเพิ่งรู้ตัวก็คือตอนนั้นเนี่ยคือผมเริ่มมาเปลี่ยนไปเรียนสายศิลป์เนี่ยตอนม.3เทอม2ก็คือเรียนแค่เทอมเดียวอะแล้วสีเสืออะไรเนี้ยก็ไม่ได้ซื้อด้วยนะก็คือไปแอบจิ้มของเพื่อนเวลาเรียนดออิ้งเรียนเพ้นอะไรเงี้ยม.3ก็แบบว่าก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจเรื่องศิลปะเลยครับจนเข้าไปเรียนปวช.ศิลปะเนี่ยแป๊บนึงคุณปวช.ศิลปะเขาขบวนแห่ของสนุกเกอร์เข้ามาละเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออภัยอาจจะมีเสียงแบบเหมือนรถไฟวิ่งผ่านแป๊บนึงนะครับก็ขนของกันแป๊บนึงช่วงหลังๆเนี่ยเสียงดีขึ้นเยอะแล้วครับเพราะว่าทางห้างก็ปิดเสียงเมื่อก่อน3เทปแรกเนี่ยคือเสียงดังมากแล้วก็แบบผมถึงขั้นเปลี่ยนไมค์อ่ะแล้วผมคิดว่าเป็นที่ไมค์สรุปเปล่าเสียงข้างนอกแม่งดังคือห้างปกติเขาก็จะเสียงดังมากอยู่แล้วเขาก็จะขอความอนุเคราะห์เขาว่าเรามีกิจกรรมก็ขอให้ช่วยเบาเสียงหน่อยโอเคปวช.ต่อเลยครับโทษครับก็พอไปเรียนพอพ่อปวช.ปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าสอบได้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็คือเรียนไปอย่างนั้นนะครับจนมันมีวันหนึ่งเราเห็นรุ่นพี่อย่างเงี้ยออกไปหน้าแถวแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้รางวัลเนี่ยเหรอเขาคือครูประกาศว่าเขาได้รางวัลโอ้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอ้โหมันแบบเอ้ยมันมีอะไรมากกว่าเดี๋ยวนะปวช.คุณนี่คือช่างศิลป์ไร้กระบังเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอ้โหมันเป็นรุ่นพี่ออกไปงั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตื่นเต้นอะเราก็แบบว่าเป็นได้แรงบันดาลใจว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นรุ่นพี่อะไรอยากจะเป็นบ้างนะครับทีนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นไหมครับก็ไม่ก็คือช่วงนั้นเนี่ยคือเราก็อยากจะรู้ว่าทำไมมันถึงได้ก็เลยว่าอ๋อเพราะว่ามันเป็นการส่งประกวดเขาส่งประกวดเขาถึงได้รางวัลอ้าวแล้วส่งยังไงส่งแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มตามเริ่มศึกษาเริ่มหาข้อมูลเริ่มดูงานก็คือไปตามเทศกาลใช่คือเมื่อก่อนมันไม่มี Facebook ไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเงี้ยนะคุณเข้ามหาลัยปีไหนอ่ะโอ้โหจำไม่ได้ครับ40ป่ะลืมอ่ะรหัส3940 10 41งี้ป่ะจำไม่ได้จริงๆแสดงว่าคุณโตกว่าผมนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าช่วงขนมอปลายอ่ะคุณเข้ามหาลัยแปลว่าเดี๋ยวนะไอ้คุณที่คุณบอกว่าคุณแบบในวัยเด็กตอนช่างศิลป์เนี่ยคือมันช่วงแบบต้มยำกุ้งเลยนะแถวๆนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับแถวๆต้มยำกุ้งเดี๋ยวต้มยำกุ้งวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็คือแบบยุคนั้นเด็กอย่างคุณในยุคนั้นที่แบบไม่ได้สะดวกอย่างนี้ก็คือไปตามงานเลยคือมันถ้าเราอยากจะดูงานอ่ะเราต้องไปเราต้องไปดูงานไม่งั้นอ่ะเราจะไม่รู้ว่ามันมีนิทรรศการอะไรบ้างช่วงไหนยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นยุคที่คนต้องดูโปสเตอร์หรือว่าเป็นยุคที่ต้องมีบัตรเชิญหอศิลป์ศิลปากรก็คือตามหอศิลป์ตามแกลเลอรี่อะไรพวกนี้มีเขาก็จะงานมางานนี้ก็จะมีแปะชั้นอื่นโอเคไม่ใช่ Facebook อย่างทุกวันนี้ไม่ใช่มันเป็นยุคที่ยังไม่มี Facebook ครับคือเราก็ต้องแบบว่าไปตามงานแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อเดี๋ยวมันมีงานแห่งชาติมันมีบัวหลวงมันมีโตชิบ้ามีปตท.มีอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้พวกนี้เป็นแพทเทิร์นแล้วหลังจากคุณไปแบบได้เห็นรุ่นพี่ได้เห็นนิทรรศการที่คุณแบบไปดูนู่นนี่นั่นครับกลับมาได้พัฒนางานไหมครับได้จนส่งประกวดได้รางวัลอะไรขนาดนั้นเลยไหมก็ไม่ครับก็คือว่าเหมือนกับว่าเราก็พยายามไปดูอะแล้วคือว่ามันก็มีคำถามมาว่าเอ้ยทำไมเขาถึงได้คือเขาแบบคิดยังไงคือมันก็ยังดูไม่เป็นมันเด็กเคยมีไหมที่แบบเลยในวัยนั้นที่เราแบบยังไม่ค่อยมีความรู้ผมคุยกันบอกว่าอย่างนี้ป่ะทำไมคนนี้ดูไม่รู้เรื่องแล้วแม่งได้เคยมีไหมไม่ขนาดนั้นใช่ไหมไม่เลยครับเพราะว่าผมปากหมาไว้หน่อยเขาคือมันเหมือนกับว่า
คือเราไม่รู้หรอกว่าทำไมคือเรายังไม่เข้าใจเขายังไม่เข้าใจศิลปะดีว่าทำไมเขาถึงได้แต่เราพอเราดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอ้โหแบบคือมันมีพลังจริงๆมันมีพลังอะไรบางอย่างแสดงว่าที่คุณเห็นคุณก็แบบเข้าใจว่ามันแบบมันทรงพลังที่แบบสมควรแล้วแก่รางวัลเมื่อก่อนมันแสดงงานก็หอศิลป์ที่ศิลปกรเนาะอันนั้นแสดงหลายงานหอศิลป์แห่งชาติก็คือจะไม่มีกี่ที่มีริเวอร์หอศิลป์แห่งชาติหอศิลป์ศิลปกรก้อนๆนั้นน่ะก้อนๆทั้งนั้นสุสังคีตศิลป์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือบัวหลวงปัจจุบันอ่ะนั่นนะครับแล้วอ่ะโอเคคุณก็ช่างศิลป์มาแล้วคุณต่อไหนต่อครับก็คือจริงๆเรียนช่างศิลป์จนถึงปีอะครับอ๋อก็คือยาวเลย7ปีใช่ใช่ใช่7ปีแล้วมาเริ่มเฮ้ยตอนนั้นตัดสินใจเป็นศิลปินอาชีพหรอคือจริงๆมันไม่ได้ตัดสินใจเป็นศิลปินอาชีพครับคือมันเหมือนกับว่าจนถึงจบเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำอันอื่นเราแค่อยากจะเขียนรูปแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันอยากจะทำอย่างเดียวอ่ะคือคนอื่นเนี่ยคือเพื่อนช่วงนั้นเพื่อนตอนที่จบมาแล้วเนี่ยเพื่อนก็ถามเดี๋ยวนะคุณไม่ได้ขายงานได้เหมือนเด็กๆยุคนี้ใช่ไหมเอ้ยไม่ขายไม่ได้เลยครับแต่ขายไม่ได้เลยแต่คือว่ามันแค่อยากจะเขียนคือเพื่อนก็พูดว่าเฮ้ยมึงทำอย่างเงี้ยมึงขายไม่ได้หรอกมึงมาทำงานเป็นเขียนวงเขียนวัดเป็นจริงเป็นจังเลยดีกว่ามันจะได้แบบว่าได้เงินได้อะไรอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงฮะเขียนวัดคือแบบเขียนวัดเห็นรูปวัดเงี้ยหรือไปเขียนไปเขียนไปรับวัดเขียนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่ได้ตังค์นะอาจารย์เหลิมก็เคยคุยเรื่องนี้ได้เยอะคือแบบอาจารย์ผมเล่าอย่างงี้บอกว่าตอนที่กูแบบแดกข้าวน้ําปลาแม่เอาน้ําปลามาให้เนี่ยท่านเล่าอย่างงี้นะครับคือเพื่อนก็มาชวนให้ไปรับจ๊อบยุคอาจารย์เหลิมอ่ะยุคอาจารย์เหลิมแบบก่อนผมเกิดอ่ะได้ทีหลักพันอ่ะเพื่อนเอารถมารับเงี้ยแต่อาจารย์ก็แบบไม่ไปอ่ะไม่เอาคุณก็อย่างนั้นป่ะคือผมอ่ะคือช่วงนั้นน่ะจริงๆผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นช่วงไปรับงานหรอกผมอยากจะเรียกว่าเป็นช่วงเหมือนกับว่าเรียนรู้การใช้เงินมากกว่าแปลกไหมอะไรวะคือช่วงนั้นน่ะคือผมกับเพื่อนอย่างเงี้ยสี่ห้าคนเงี้ยก็ไปรับวัดกันรับด้วยกันอย่างเงี้ยก็เดือนเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับเขามีมหากรรมขบวนรถผ่านสักครู่แป๊บเดียวเสียงวันนี้อาจจะแย่นิดนึงนะครับพอดีเขามีเปิดปิดงานก็คือไปรับวัดใช่ก็ประมาณว่าคือเขียนประตูเขียนหน้าต่างเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดือนนึงอ่ะเฉลี่ยประมาณสักเดือนนึงเนี่ยได้ประมาณสัก 2-3 แสนเย็ดแค่ 2-3 แสนกี่คนหากี่คนประมาณ5คนครับเดี๋ยวนะผมตี 2 แสนเลยเดือนละ 40,000 เพิ่งจบมหาลัยครับเพิ่งจบมหาลัยในยุค20ปีที่แล้วด้วยนะฟังดูดีใช่ไหมเออแต่ว่าพอเขียนงานเสร็จเนี่ยพอแบ่งเงินกันมาแล้วเนี่ยผมเหลือกลับมากรุงเทพอ่ะเหลือกลับมา800เมาดิหนักยับมากคือทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งอะไรสารพัดอะไอ้ที่มันไม่ดีอะคุณตอนนั้นคุณยังหมูทำไงแหละเดี๋ยวกำลังจะพูดแล้วกูรู้สึกอาจารย์เหลิมไม่มีโอยับคือมันแบบว่าคือเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยโอ้โหตกใจตัวเองเหมือนกันเฮ้ยโคตรเยอะเลยนะเยอะเยอะๆๆครับก็เนี่ยก็คือไอ้ตัววัดที่ไปทำเนี่ยมันจะอยู่ไกลจากตัวถนนใหญ่แต่คือด้วยความที่ว่าเราแบบเราค่อนข้างคือยังไงเขาให้มาเป็นก้อนเลยแล้วคุณทำจบเดือนเดียวอย่างเงี้ยเหรอคือมันอยู่ที่เราเบิกครับคือถ้าเราเบิกเงี้ยเขาจริงๆเขาก็ให้ก็คือเราก็เบิกมาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวแบบตอนหลังๆมันไม่มีตังค์แล้วมันจะทำงานไงก็นั่นแหละครับผมถึงบอกว่ามันเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตอ๋อคือคุณเบิกมาก่อนแล้วงานยังไม่เสร็จคือไอตัวพวกเนี้ยถ้าเราบริหารเวลาดีๆจริงๆอ่ะคือยังไงงานมันก็เสร็จบทนึงจริงๆ5คนถึงปีมั้ยไม่ถึงครับมันอยู่ที่รูปแบบงานบางไอรูปแบบที่ทำเนี่ยคือว่ามัน
มันผมคือคำไอ้สองสามแสนเนี่ยมันทำแค่ประตูกับหน้าต่างอ๋อใช่เพราะว่าเท่าที่ผมทราบเขาวัดจนเป็นตารางเมตรตารางเมตรใช่ครับก็เลยแบบว่าเรียนรู้เรื่องการใช้เงินจากไอเนี้ยคือก็รู้สึกว่าแบบว่าไอตอนนั้นน่ะสนุกไอตอนที่เราได้เงินไปทำนู่นทำนี่สนุกเออแต่พอกลับมาปุ๊บแล้วมันไม่ใช่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นเหมือนไปแบบไปสนุกสนานเฮฮาไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตประมาณนั้นป่ะคือเราอ่ะอยากจะเขียนงานนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าไปทำอย่างนั้นปุ๊บแบบคือมันก็ได้เงินนะช่วงจังหวะที่มันได้เงินมันได้ทำงานเราใช่ครับมันก็จะเสียเวลาซึ่งผมก็จะแบบว่าคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วอ่ะก็มีไปทำบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอได้เงินมาปุ๊บอย่างเงี้ยคือเพื่อนก็เอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นแต่เราเหมือนกับว่าเราใช้ไม่ได้เราต้องเอาเงินมาซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรแบบแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงที่สร้างงานอยู่เดี๋ยวนะคุณตั้งแต่คุณเรียนช่างศิลป์เนี่ย7ปีแล้วทำงานอีกพักนึงเนี่ยครับส่งประกวดป่ะส่งผมส่งตลอดครับแล้วได้รางวัลป่ะได้จริงๆได้เกือบทุกปีแหละเฮ้ยได้เกือบทุกปีแหละที่1ที่2ที่3บนไปบนมาเนี่ยเหรอก็มันจะได้อะไรบ้างฮะจริงๆได้หลายรางวัลครับได้รางวัลชุดนี้ป่ะไม่เป็นชุดเก่าที่ผมเห็นป่ะที่แบบเป็นทางมืดๆโคตรสวยอ่ะสวยมากสวยมากคือชุดเนี้ยคือเริ่มแรกของชุดนี้จริงๆอ่ะเมื่อก่อนตอนชุดเรียนตีเนี่ยผมเขียนเป็นประเพณีก็เขียนง่ายๆเป็นแบบว่าลอยกระทงเป็นเวียนเทียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชุดเนี้ยคือเราพอเราจบมาปุ๊บเนี่ยเราเหมือนกับเราเคว้งอ่ะคือไม่รู้จะทำอะไรคือเงินก็ไม่มีคือมันพอเรียนจบปุ๊บอะคืออย่างตอนที่เราเรียนอะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องไปส่งงานส่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมส่งอาจารย์แต่พอเราจบมาปุ๊บเนี่ยว่าทำไมวะเราจะเอาไปไหนเราจะทำไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นคำถามเวลาคนเขาจะถามอย่างเงี้ยว่าจบไปจะทำอะไรจะยังไงจะขายงานยังไงจะแสดงงานยังไงเราก็ไม่รู้ไม่เหมือนยุคนี้เลยนะยุคนี้เป้าหมายชัดเจนมากคนละอย่างเลยครับคืออย่างเงี้ยเหมือนอย่างงานของพี่หมูเนี่ยมันก็เป็นการทำให้เด็กในยุคนั้นน่ะได้แสดงงานแล้วแต่ตอนนั้นน่ะมันยุคผมเนี่ยถ้าไม่ส่งประกวดเนี่ยคือจะแสดงงานเนี่ยผมแทบไม่มีทางถ้ามหาลัยหรือว่าสถาบันไม่ได้จัดก็ไม่ได้แสดงหรอกอย่างตอนนั้นส่งอ่ะอย่างตอนตีเนี่ยได้บุญหลวงครั้งหนึ่งผมเฉยป่ะได้มันเป็นรางวัลดีเด่นตอนนั้นมันเป็นบุญหลวงรางวัลพิเศษโอเคเป็นครั้งพิเศษอะไรพอดีตอนขออนุญาตคุยนะครับก็คือตอนที่ทำมายาทอล์กครับผมต้องทำข้อมูลนิดหน่อยเป็นผู้ช่วยท่านอาจารย์เหลิมท่านนะครับท่านก็จะได้ข้อมูลก็จะเห็นรายชื่อเขาอยู่สองสามครั้งมั้งบัวหลวงโอเคก็ทำพอหลังจากนั้นปุ๊บแบบพอจบปุ๊บเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบคือด้วยเหมือนกับว่าเขาเรียกไงเหมือนกับครอบครัวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กดดันว่าทำให้เราต้องหาเงินหางานทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณพูดเหมือนคุณขายงานไม่ได้เลยอ่ะคือมันขายไม่ได้ครับคือมันเดี๋ยวนะไม่ได้เลยเหรอรางวัลขนาดนี้ขายไม่ได้ครับตอนนั้นรางวัลเอาจริงๆรางวัลมันไม่ได้เป็นแสนเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนสมัยเนี้ยเดี๋ยวนี้รางวัลเป็นล้านนะใช่คือสมัยก่อนเนี่ยคือ50,000โอ้ก็คือได้รางวัล50,000นี่ถือว่าเจ๋งมากแล้วยุคอาจารย์เหลิม10,000-20,000มั้ง 5,000 ใช่มั้ยสุดจะ 5,000 นะอาจารย์เหลิมอ่ะเฮ้ยบุญหลวงที่15,000อะไรมั้งผมแกบอกว่าแกได้มาอะไรเนี่ยครับเป็นหลักหมื่นแต่หมื่นนิดเดียวอ่ะ10,000-20,000เนี่ยแหละครับเพราะตอนปีอย่างรุ่นสมัยพี่ควันชัยนั่นคือที่1มัน 50,000 เนาะเดี๋ยวนี้มัน 200,000 แล้วยังได้ไปต่างประเทศอีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเฮ้ยดูฟังดูแบบสมัยก่อนมันยากกว่านี้เยอะเลยอ่ะมันถ้าถามไว้มันยากมั้ยมันก็อาจจะไม่ได้ยากถ้าเรามีงานคือถ้าเราเขียนงานอยู่ตลอดเนี่ยเราจะเอามาเมื่อไหร่ก็ได้ไงคือถ้าใครชวนไปแสดงหรือมีโอกาสได้แสดงปุ๊บเราสามารถแบบว่าโอเคมีมันไม่ต้องรอเดี๋ยวรอผมเขียนงานก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือมันจะต้องแบบทันท่วงทีผมขอกลับมานอกจากเรื่องที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยครับผมขอเรื่องงานหน่อยเพราะว่างานคุณหลายท่านเชื่อว่าที่เพิ่งเริ่มดูงานก็จะเหมือนผมอะครับประเภทนี้เหรอมันแรงบันดาลใจจริงๆอ่ะมันมาจากวิถีชีวิตคือผมเข้าใจว่าเขียนการ์ตูนก็คล้ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือผมอยากจะเล่าให้มันง่ายๆคือมันคือเราไม่ต้องแบบว่าขึ้นที่สูงเพื่อดูงานเราอยากจะสื่อสารให้อย่างตรงไปตรงมาว่าอันเนี้ยคือ
คนนะอันนี้คือยักษ์นะอันนี้คือสถาปัตย์อันนี้คือแวดล้อมยังไงอะไรเงี้ยเราอยากจะเล่าอย่างตรงไปตรงมาคุณไม่ได้มาอาร์ทอยใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมคุณทำของคุณอยู่แล้วไอชอบอ่ะชอบครับคือมันเป็นอะไรที่มันง่ายๆครับสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเหมือนเด็กเนี่ยคือเวลาเด็กอย่างเงี้ยอย่างสมัยก็เราเด็กๆเนี้ยเราเขียนไอ้เส้นเหมือนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นนมอ่ะเราก็แบบว่ารู้แล้วอันนี้คือภูเขาเรามีวงกลมแล้วก็เรามันก็มีไอ้จุดๆๆๆๆออกไปเนี่ยมันคือพระอาทิตย์เราคือมันก็สื่อสารได้แล้วคือจริงๆๆผมคิดว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยมันเราอาจจะแบบว่าใช้การสื่อสารง่ายๆเพราะว่าไอ้ที่ถามเป็นประเพณีหรือเปล่ามันก็เป็นประเพณีด้วยรูปแบบด้วยรูปแบบด้วยการแสดงออกคือของคุณเอามาจากอีสานเนาะรูปแบบเขาก็จะง่ายอย่างนี้แล้วคุณก็มาพัฒนาจนเป็นตัวคุณเองใช่แต่ผมตอนแรกที่ผมไม่รู้เรื่องเนี่ยเขียนการ์ตูนอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยคือผมว่าพื้นฐานมันคงเป็นพื้นฐานเดียวกันครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเวลาคือหลังๆเนี่ยพอไปดูงานเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ออกเป็นการ์ตูนนะตัวพงตัวภาพอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นภาพเล่าเรื่องไงเหมือนการ์ตูนเนี่ยมันก็คือภาพเล่าเรื่องชุดนี้คุณทำมานานยังชุดนี้เนี่ยจริงไอเรื่องพันไอแบบเนี้ยคือผมทำมาสัก 7-8 ปีแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นก่อนที่จะเป็นยุคปัจจุบันนะเนาะครับชุดปัจจุบันคืออันปัจจุบันที่คุณจะไปจะเรียนเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นท้ายๆที่คุณบอกว่าเหลือประมาณก็เป็นชิ้นสุดท้ายชุดสุดท้ายของไอ้พวกเนี้ยเขามีอยู่ไม่กี่ชิ้นครับก็จะมีอยู่ไปแสดงอีแซกแสดงผมแล้วก็นิดหน่อยใช่เหลืออยู่ไม่เกิน 5-6 ชิ้นมั้งประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าไอ้ชุดเนี้ยคือมันจะดีเทลมันจะเยอะแล้วผมกำหนดฟอร์มใหญ่อยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้พวกเนี้ยผมก็เลยพยายามจะทำข้างหลังอ่ะมันมีสเปซเพื่อจะเหมือนกับว่าเน้นตรงกลางให้มันเด่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นชุดที่คุณทำมา 7-8 ปีแล้วก็หยุดละไม่ทำแล้วชุดต่อไปที่กำลังจะเดี๋ยวหลายคนที่ติดตาม Facebook เขาก็น่าจะทราบนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะไปอิตาลีกับอีแซคผมก็ไปด้วยผมว่าเฮ้ยไปกันเหรอไปด้วยขอไปด้วยเพิ่งไปขอวีซ่าเขาก็เดี๋ยวว่าจะตามเขาไปก็อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าไปอิตาลีครั้งนี้มันเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันมายังไงแล้วก็งานชุดใหม่คุณที่จะไปมันคืออะไรเล่าถึงคุณป่านด้วยก็ได้นะครับคุณป่านภรรยาคุณคือมันเป็นเหมือนกับว่าเราอ่ะอยากจะส่งงานประกวดแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะลองส่งงานประกวดที่มันเป็นเมืองนอกต่างประเทศคือก็อยากลองดูครับก็เลยส่งแต่ทีเนี้ยด้วยข้อแม้ที่มันสำคัญมากก็คือเรื่องภาษาเรื่องเอกสารเรื่องอะไรที่มันเป็นกิจอ่ะมันเป็นกิจอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นจุดอ่อนของศิลปินยุคเราเนี่ยลงไปเนี่ยใช่ใช่มันทำไม่ได้แล้วก็คือเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็ทำโปรเจกต์12นักสัตว์กับพี่เต้ยใช่ไหมพี่เต้ยอีแซกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันแล้วแบบว่าลงตัวแล้วบวกกับว่าคือแกพูดได้แกพูดได้สื่อสารได้รู้อะไรพวกนี้ก็เลยชวนกันพอชวนกันปุ๊บอย่างเงี้ยมาเป็นพาร์ทเนอร์กันก็เลยคุยกันว่าคือเราอ่ะจริตมันตรงกันคือเราไม่ได้คุยเรื่องเงินเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยคือเราเหมือนกับว่าทางผมทางป่านทางพี่เต้ยเนี่ยเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยคือโอกาสที่จะได้เงินอ่ะมันยากเพราะว่าไปทำไมอ่ะในเมื่อโอกาสได้เงินมันยากก็คือเราอยากจะลองไงครับคือลองส่งดูเพื่อว่าไปเป็นหาประสบการณ์แต่คือว่าโอกาสได้เงินมันยากแต่ว่าเราก็พยายามจะทำให้รู้สึกว่าแต่ละคนอ่ะเสียน้อยที่สุดคือทุกคนอยากลองอยากลองอะไรใหม่ๆอยากส่งไปลองต่างประเทศหลังจากส่งไปแล้วเป็นไงบ้างหลังจากส่งไปปุ๊บอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คืองานชุดใหม่คุณเนาะชุดใหม่ครับก็จริงๆชุดใหม่ผมเขียนมาได้ก่อนนั้นเนี่ยมาครึ่งปีแล้วชุดที่เป็นเน้นทนน้ำเงินทนดำจริงๆทนดำเลยล่ะแล้วก็เหมือนกับว่าส่งไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีแกลเลอรี่ที่โรมงานที่ส่งอ่ะส่งประกวดเนี่ยไปส่งที่เวนิสแต่ว่ามันมีแกลเลอรี่ที่โรมขอเห็นงานเห็นอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนไปแสดงงานทั้งผมทั้งป่านนะครับแต่ว่าของป่านเนี่ยมันพีกว่าตรงที่ว่าที่ทำไมคุณแพ้เมียเดี๋ยวตรงที่ว่าที่เวนิสเนี่ยมันไปได้1ใน20ชิ้นจิตรกรรมที่ดีที่สุดอ๋อคืออีแซกเนี่ยส่งไปทั้งคู่ใช่แต่ว่าเมียติด
ใช่ผัวมาร่วมแสดงลมใช่ใช่แพ้เมียแล้วเมียแล้วเมียก็ได้แสดงที่ลมด้วยนะต่อไปผมไปซื้องานเมียคนดีกว่าคือเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นอย่างนี้ครับพี่หมูอย่างงานของป่านเนี่ยถ้าเราดูในไทยอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานคัดลอกนี่ว่ามันเป็นงานรีโปรดักต์นี่ว่ามันบางคนก็จะคิดอย่างนั้นเนาะใช่ไหมใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคือเราฟังยาชารูที่ยาชารูบอกว่าขอให้มันเป็นศิลปะไว้ก่อนอะไรเงี้ยทำไปเถอะไม่ต้องไปสนใจอะไรเงี้ยอันนี้คุณก็พูดในคลิปเนาะผมชอบมากขอให้มันเป็นศิลปะไว้ก่อนเราก็เลยเหมือนกับว่าลองดูคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้หรือเปล่าหรือไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าไอ้การที่เราส่งไปโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปหวังเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบว่าเฮ้ยส่งผลจนเรารู้สึกว่าเออมันแปลกใจไปเลยก็คือโปรเจกต์อิตาลีคราวนี้ประสบความสำเร็จตรงที่ว่าคุณป่านได้ทั้ง2ที่เลยแล้วคุณก็ได้ที่โรมใช่เดือนหน้าเนาะเดือนหน้าที่ก็ที่จะไปกันช่วงแบบกลางๆเดือนก็น่าจะได้เห็นภาพจากอีแซคแหละเนาะแล้วก็เดี๋ยวขับก็คงแชร์มาล่ะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยในการไปอิตาลีครั้งนี้และในการเปลี่ยนชุดงานของคุณอิดในงานของคุณป่านที่ได้รางวัลเนี่ยมันเป็นชุดไหนแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรที่นู่นแล้วก็ทางต่างประเทศเขาว้าวกับงานเขาแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคงมีไลฟ์แต่เต้ยเพื่อนผมก็คงทำแล้วผมก็คงแชร์มาก็ยังไงฝากติดตามนะครับทีนี้เห็นบอกว่าอยากจะโชว์งานก่อนไปไอตัวงานก่อนไปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าทางพี่เต้ยหรือกับทางเฮียอ้วนอะไรเงี้ยก็คือคิดว่าอย่างที่เราบอกว่าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเจ็บตัวกันน้อยที่สุดในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือจะเหมือนกับว่าถ้ามีสักเอ็กซิบิชันนึงเพื่อหาทุนไปหน่อยก็คือเหมือนกับว่าให้คนจองไว้ก่อนแล้วพอเอาไปแสดงปุ๊บอะไรเงี้ยค่อยมาอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะให้พี่น้องลูกค้าทั้งได้มีโอกาสได้ครอบครองก่อนใช่ครับก็คืองานวันที่3อ่ะวันที่3มีนาใช่ครับที่เดิมบ้านหลังรามหลังมอรามหนึ่งชื่อบ้านในสวนนั่นนะร้านบ้านในสวนสักอย่างนะครับเดี๋ยวที่ตามรายละเอียดอะไรในเพจของอีแซกก็ได้ครับกูลองพิมพ์เซิร์ชในอะไรอ่ะใน Facebook อ่ะครับพิมพ์ว่าอีแซกก็ขึ้นละแล้วก็ลองเข้ามาดูรายละเอียดเขาก็คงมีการประชาสัมพันธ์นะครับวันที่3มีนาครับ3มีนาเย็นๆเนาะใช่ๆวันจันทร์ป่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวนะวันอังคารวันอังคารประมาณนั้นนะครับวันอังคารก็อ่ะเดี๋ยวเปิดงานผมก็คงไปแล้วก็อยากให้ติดตามนะครับเพราะว่างานชุดเนี้ยก็เดี๋ยวคงไปโชว์ต่างประเทศด้วยก็เรามีโอกาสได้ชมก่อนผมก็เดินเชิญนะครับเชื่อว่าน่าจะน่าสนใจมากทีเดียวทีนี้เมื่อกี้เขาไม่ได้มาคนเดียวผมก็ไหนๆเขาก็พาลูกมาด้วยครับเมียไปต่างจังหวัดก็เลยเอาลูกไว้คุมผัวเนี่ยแม่นยามเมื่อกี้มันมีประเด็นนึงอ่ะครับแล้วก็ผมก็อยากจะผมนึกถึงอาจารย์ผมเสมอแหละแล้วอาจารย์ผมท่านก็สอนผมแค่อยากถามคุณในฐานะศิลปินเหมือนกันว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ผมป่ะลูกคุณเนี่ยกำลังจะเข้าช่างศิลป์สถาบันเดียวคุณเลยแต่อาจารย์เหลิมท่านพูดเสมอว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าพ่อไปสอนลูกอ่ะงานลูกก็โดนพ่อครอบท่านเลยไม่สอนลูกท่านเลยลูกท่านอยากเป็นศิลปินแนวทางในการทำงานของแทนกับท่านก็ต่างกันชัดเจนไม่มีกลิ่นไม่มีการคือแม้ว่าเชื่อว่าหลายคนก็จะมองว่าแทนจะข้ามผ่านโจทย์ใหญ่สุดคืออาจารย์เฉลิมชัยไปได้ไงแต่ปรากฏว่าผมเคยคุยกับแทนถามว่าไม่ใช่โจทย์เพราะคนละแนวทางอยู่แล้วก็ไม่รู้จะแข่งทำไมมันไม่ใช่ต้องแข่งกับพ่อเพียงแต่ว่าเลือกเดินไปในแนวทางตัวเองมากกว่าคุณในฐานะที่ลูกก็กำลังจะเรียนช่างศิลป์เหมือนกันมองสิ่งที่อาจารย์เฉลิมท่านสั่งสอนผมท่านทำกับท่านสั่งสอนลูกท่านยังไงครับคือของผมอ่ะจริงๆอ่ะผมอยากสอนนะแต่ว่าแต่คือว่ามันไม่ฟังอ้าวคือจริงๆอ่ะคืออย่างตอนเนี้ยมันเป็นมันข้ามคืออย่างใบปอข้ามวัยที่เป็นเรื่องของจินตนาการมาแล้ว14เนาะใช่ครับคือข้ามวัยเรื่องของจินตนาการมาแล้วตอนนี้คือว่ามันเป็นวัยที่ต้องมาอัดเรื่องสกิลเนาะ
เรื่องทักษะอะไรเงี้ยซึ่งอยากจะสอนเองแหละแต่ว่ามันไม่ฟังเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีการเรียนให้มันเป็นระบบก็เลยกับว่าให้น้องให้รุ่นน้องที่เป็นอาจารย์ที่ช่างศิลป์เนี่ยมาติวให้อะไรเงี้ยครับอ๋อคือคุณก็ไม่ได้สอนเองไม่ได้สอนเองแล้วเมียคุณก็ไม่ได้สอนเพราะว่าเราอ่ะเราลองแล้วแต่เขาไม่ฟังแค่นั้นเองแกเป็นโชคดีของลูกคุณ คือเขาไม่ฟังคือมันเหมือนกับว่าพอเด็กที่เรียนกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยครับ คือมันจะสามารถโต้เถียงหรือว่าอะไรหย่อนได้มากกว่าไปเรียนกับครูอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เลยว่าก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่ฟังคุณฟังครูมากกว่าใช่ใช่ใช่แล้วคุณไปยัดเยียดเขาป่ะว่าเฮ้ยเป็นศิลปินดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยจริงจริงเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะให้ลูกนั่นด้วยซ้ำคุณไม่ได้อยากให้ลูกเป็นศิลปินไม่อยากครับไม่อยากเลยเพราะลูกจริงจริงลูกผมมันเรียนเก่งมันเรียนค่อนข้างเก่งแหละเขาเรียนอะไรมาม.ต้นเนี่ยตอนนี้เรียนอยู่เตรียมพัฒน์สุวรรณภูมิก็เลยคือเรียนเก่งด้วยเก่งเรียนเก่งแต่เขาก็อยากเป็นเหมือนพ่อเขาไม่ได้อยากเป็นเหมือนพ่อแต่เขาอยากจะเรียนศิลปะคือเขาผมคิดว่าเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาจะอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นศิลปินหรือเปล่าหรืออะไรแต่ตอนนั้นมันไม่เกี่ยวนี่เพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าเรียนศิลปะต้องไปเป็นศิลปินคืออาจจะไปทำอะไรยังไงก็ได้อาจจะอนาคตอาจจะไปเป็นออกแบบไปอะไร ก็แล้วแต่คือว่าแค่ตอนนี้คือเขาอยากเรียนศิลปะเราก็ปล่อยให้เขาเรียนตามที่เขาชอบก็ต้องปล่อยเขาครับแต่ผมคุยกับคุณวันนี้ก็นอกจากได้เนื้อหานะครับว่ารู้จักงานเขารู้จักตัวตนเขาผมว่าเหมือนทุกครั้งที่ผมอยากรู้อะไรผมก็ถามอ่ะครับทีนี้เชื่อว่าทางบ้านก็น่าจะได้แบบรู้จักเขามากขึ้นเหมือนกันนะครับนอกจากงานเขาที่ผมเห็นครั้งแรกสัก3ปีก่อนมั้งผมเห็นงานคุณครั้งแรกคือลูกค้าฝากให้ไปส่งผมก็งานใครว้าการ์ตูนเหรออย่างเงี้ยไม่ดูเรื่องเลยตอนนั้นนะฮะแล้วก็เริ่มมารู้จักเขามากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับจนวันนี้ก็ได้รู้จักเขามากขึ้นไปอีกผมเชื่อว่าพอทุกท่านได้รู้จักเขาแล้วเนี่ยครับแล้วบวกกับโปรเจกต์เดือนหน้าโปรเจกต์ทั้งนิทรรศการทั้งอิตาลีแล้วก็งานชุดใหม่ก็เชื่อว่าน่าจะมีอะไรให้ติดตามสำหรับคนนี้อีกพอสมควรนะครับรวมทั้งภรรยาเขาด้วยคุณป่านนะครับก็ใน Facebook ผมหาไม่ยากก็ถ้าอยากไปดูงานจริงก็เดือนหน้าวันที่3นะครับบ้านในสวนหลังรามหนึ่งอยู่ตรงโคมาหลังถนนหลังรามหนึ่งครับตรง A-Bag อันแรกก็หาไม่ยากครับก็เดินเชิญไปดูเรียนเชิญไปดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เชื่อว่าครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ใครวะใครอ่ะพรุ่งนี้เอสสราวุฒิยาสมุทรนะครับก็จะมาไลฟ์คุยกับเรานะครับก็วันนี้ก่อนจากกันก็ขออนุญาตเหมือนเดิมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี3ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านแรกนะครับธนาคารออมสินนะครับที่สนับสนุนเรานะครับจนจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นมาได้นะครับท่านที่2ก็ห้างโชดีซีนะครับที่ให้พื้นที่กลางห้างเลยครับโซนเอเทียมครับให้เรามากกว่า44วันนะครับที่ให้มาแสดงงานครั้งนี้นะครับแล้วก็ใครอิดว่าใครแก่สุดก็พี่เอสเนี่ยแก่สุดแล้วใช่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 ผมเรียงตามอายุถ้าใครมาเทศกาลแล้วดูสุญญบัตรเขาว่าแก่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้คนแก่สุดหัวหน้าใหญ่สุดของเทศกาลจะมานะครับก็ยังไงฝากติดตามนะครับ6 โมงกว่าๆนะครับกับ New Hope Talk 15นะครับวันนี้14ก็สำหรับครั้งที่14ก็ขอจบไปด้วยเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณคุณอิดมากครับสวัสดีครับ